ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักกฎหมายและน้องๆนักศึกษาและพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักครับมันเคยครับวันนี้เนี่ยพรรคพวกถูกกระทบสิทธิ์นะฮะโทรมาก็ต้องใช้สิทธิ์โต้ตอบนะทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสิทธิ์ครับพี่น้องประชาชนจะมองว่าอะไรยังไงครับหากใครถูกกระทบสิทธิ์เราสามารถใช้สิทธิ์โต้ตอบได้ทันทีการโต้ตอบนี่หลายทางครับ1เป็นการข้อความนะหรือเสียงหรือทำจดหมายหัวกล่าวไปได้ครับวันนี้นะครับพวกผมที่สาวผมนะอยู่กาญจนบุรีก็โทรมาทั้งวันเลยพอดีผมมีภารกิจวันนี้ครับทำคดีร้อยล้านให้กับนักธุรกิจนะเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทหลายบริษัทนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะมาคุยมาอะไรเมื่อเช้าก็ไล่สดไปฮะช่วงก่อนเที่ยงบอกแล้วว่าการใช้สิทธิ์ของคุณของใครก็ช่างต้องอยู่ภายใต้วันนี้ครับเสร็จภารกิจนะฮะก็มานั่งกินอาหารอีสานบ้านเฮานะครับคนอีสานมันก็มาหาอีสานแหละครับมาบ้านไอ้บ้านไส้คือร้านก็ไม่ให้เล่าคือร้านนี้ครับเป็นร้านน้องไส้ของไอ้พี่สุรศรีผาธรรมอาจารย์สุรศรีนะครับอาจารย์สุรศรีผาธรรมนี่เป็นนักประพันธ์นะฮะถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างมากเลยนะเพราะว่าท่านผู้ใหญ่หำเดิมพมลค่ำสิครับพวกนี้เป็นนักศิลปินนะมีร่มศิลปินพอสมควรนะครับมื้อนี้ก็มากินเขาอยู่ร้านเล่าแล้วครับคงไม่ให้เล่าน้องไส้เล่าครับไอ้ศาสตร์นะครับใครมากินคงไม่ให้เล่าบ่ต้องผิดหวังครับเพราะว่าเป็นอาหารดั้งเดิมของคนอีสานนะกินลาบกินก้อยกินเนี่ยมื้อกินไข่มดแดงนะครับแกงใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานนะครับลาบใส่เนี่ยลาบใส่อ่อนนั่นสิครับแซ่บนะครับคนอีสานสิมากินครับมักสิมากินกินแล้วก็แซ่บครับนะครับแต่ว่าแซ่บไปกับเว้าไปบ่แม่นหรอกครับนะครับท่านพัฒนาจติเกียรติบอกว่า 9:00 นเด้อท่านกินกาแฟกันโอ้เฮ็ดงานนะครับท่านอุปนายกมื้ออื่นมีสารหลายหม่องแต่มื้อนี้ก็พลาดบ่ได้ครับต้องไล่สุดใหญ่ว่าโอ้ยเว้าให้แน่ถูกกระทบสิทธิ์อ่ะพูดภาษาประการดีกว่าครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านอย่างมากนะครับท่านพิชาตินะที่น้องได้เอามานั่งรับประทานอาหารแล้วก็ขอพื้นที่ไลฟ์สดทางผ่าน Facebook นะครับอาหารมกไม้ให้ลาวนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับที่คุกฝีมือดีนะครับใครมาทานเนี่ยติดใจทุกคนแหละครับทานแล้วก็อร่อยนะครับกลับไปห่อไปด้วยก็ได้ครับอาหารไม่แพงครับอาหารสดอย่างปลาคังลูกกิ้มนี่นะครับผมบอกเลยว่าขึ้นชื่อเลยนะแต่ผมชอบเนี่ยคือผมชอบกินผักหวานกับไข่มดแดงไข่มดแดงถือว่าเป็นอาหารสูงนะครับอยู่สูงคนไม่มีฝีมือไม่แดกหรอกครับไม่ได้กินนะครับเพราะต้องเอาใช้ไม้ไปแย่แย่เสร็จก็ต้องโหลุ่มยบพลังมดแดงไล่กัดนี่ยุ่งเลยครับนี่อร่อยครับนะอาหารของสูงกินของของสูงครับเนี่ยอยู่ยอดไม้นะแล้ววิตามินโปรตีนสูงมากไข่ซิกทรงเสื่อมนี่ไข่มดแดงช่วยได้ครับเห็นไหมดักแด้ดักแด้ใช้ได้เลยนะครับอ้าวน้องมาดูนี่มานี่มานี่นี่น้องเขาอยากออกไลฟ์สดนะครับพอดีมาไลฟ์สดอยู่ร้านพวกไม้ไฮลาวบ้านพี่ชาบ้านร้านอาหารของน้องชายพี่สีนะร้านนี้ก็ทำดิสนั้นหนังนะฮะกุ้งกับหนังเยอะแยะเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากครับทำไมต้องพูดครับวันนี้บางคนอยากจะฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็เรื่องของคุณผมไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเนี่ยคือถามว่าใครอยากฟังก็ฟังผมใครอยากกินข้าวก็กินไปใครอยากกินเหล้าก็กินไปวันนี้นะครับ23นะวันแรกวันนี้24นะวันอังคารโทษทีครับวัน23คดีเยอะลืมไปเลยครับวันนี้เมาหมัดนะครับวันนี้เมาหมัดวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวร้อยล้านทำไมเกี่ยวร้อยล้านเนี่ยถึงนับถือบุญถาวรปัญญามณีโชติทำไมต้องปรึกษาบุญถาวรปัญญามณีโชติเมื่อวานครับเกี่ยวร้อยล้านก็โทรหาผมบอกว่าทนายดังเนี่ยบอกว่าแก้งความดำเนินคดีให้การเท็จนะครับไม่ต้องขู่หรอกขำมาขำมาปากแปรบอกมึงจะซื้อรถมึงจะคู่ภาษาเอกสารบอกว่าปากแปรคนละปากกว้างนะครับคือไม่ต้องขู่เขาหรอกคุณจะไปฟ้องไปแกล้งความจับเกี่ยวพี่สาวผมคุณก็ไปแกล้งไม่ต้องมาทำแอคอาร์นะครับเขาผิดอะไรเขาหาอะไรคุณก็ไปแจ้งสิทธิ์ของคุณคุณจะแจ้งสิบคดี20คดีมันก็เรื่องของคุณนะครับแต่อย่ามาแตะเก๊บ้าบินเพราะอะไรครับ
พวกนี้นะครับเขาเป็นคนที่เขาส่งหวยให้ผมแค่ทุกงวดดูในไลน์ครับผมซื้อหวยเดือนนึงเยอะมากผมซื้อเป็นเล่มเลยนะฮะนายเกียวนี่กับผมก็สนิทกันส่งหวยมาตลอดงวดที่แล้วผมก็ถูกเป็นแสนไม่บอกกันเถอะครับครับพูดมากเดี๋ยวเมียว่าเอาเงินมาเงินมานะครับไม่ต้องกลัวครับเจ๊เกียวครับเมื่อเราไม่ผิดนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะถูกดำเนินคดีถึงถูกเราแก้ข้อกล่าวหาไปเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะกฎหมายมีไว้ลงโทษตลอดคนที่กระทำความผิดให้คนไม่ผิดเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะครับนะเพราะอะไรครับถ้าเราไม่ผิดจะไปกลัวทำไมเห็นไหมครับณวันนี้ครับมันแปลกไปแล้วนะเดี๋ยวไปขู่คนนั้นเดี๋ยวขู่คนนี้มาขู่บุญถาวรบ้างสิวะเมียนขู่ผมบ้างเลยอ่ะไปไหนอ่ะไอ้ทนายไอ้พวกกลุ่มทนายมาขู่เห็นได้อาจารย์อะไรนะอาจารย์ทนายอ่ะอาจารย์พอพานเนี่ยเขียนบทความซะยาวเหยียดมาไล่สดอย่างนี้ดิมาพูดดินะฮะวันนี้ต้องพูดครับเจ๊เกียวเนี่ยเขาเป็นคนที่ซื้อหวยใหม่กองสลากใครโทรมานะครับครับสวัสดีครับเกียวเกียวนะครับฟังนะผมไล่สดอยู่บอกที่ว่านะเก๊เกียวคุยหน่อยว่าเมื่อวานเหตุการณ์ในศาลเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเหตุการณ์ในศาลนะคะเมื่อวานเนี่ยเจ๊เกียวเข้าไปบัลลังก์เข้าไปนั่งในบัลลังก์หนึ่งนะคะตอนแรกเข้าไปแต่ว่าที่ว่าฟาร์มเนี่ยบัลลังก์7ค่ะบัลลังก์หนึ่งนี้เข้าไปก็เจอครูปีชาทนายเจ๊พัชเจ๊บ้าบินทนายสามสี่คนค่ะแล้วก็กองเชียร์ประมาณ7-8คนแล้วก็ฝ่ายนู้นก็เห็นทนายสิทธาเห็นทนายสิทธานั่งกิ้มโทรศัพท์ก้มหน้าอยู่คนหนึ่งแล้วก็ทางจรูนแล้วก็เมียแล้วก็รู้สึกจะมีเหมือนหน้าไม้สี่ห้าคนนะคะไม่ถึง10คนนะคะอยู่ในบัลลังก์อะค่ะก็เป็นไงยังไม่ได้ซักซ้อมอะไรเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าทางศาลเนี่ยเขาอนุญาตให้เจ๊พัดเนี่ยกลับมาทำภารกิจได้เพราะว่าครูวิชาคนเดียวก็คงจะหมดเวลาแล้วเขาบอกอย่างนี้ต้องไงต่ออีกต้องไงต่อเล่าที่เราไปไปคดีของเจ๊บ้าบินที่ทางนู้นไปแจ้งหาว่าเจ๊บ้าบินขายหวยเกินราคาให้จรูนกับสิทธาเจ๊บ้าบินก็เคยไปไอ้นี่ที่โรงพักแล้วว่าไม่ได้ขายหวยให้จรูนขายหวยให้ครูวิชาค่ะเขาเลื่อนทางนู้นไปเป็นคนไปเลื่อนศาลเรื่องนี้ค่ะเจ๊ป้าบินก็เลยกลับมาตัดเจ๊พัทแล้วก็เจ๊เกียวค่ะอ๋อสรุปแล้วเป็นไงเขาเขามาไลฟ์สดที่ว่าเขาสรุปแล้วเป็นไงพอดีกองเชียร์นะคะส่งวิดีโอที่โรงพักมาให้ดูว่าทนายสิทธาเนี่ยกับจรูนอะไปแจ้งครูปีชากับทนายวรยุทธว่าส่งเอกสารเท็จไม่ตรงกับเขาเจ๊เกียวถามนิดว่าทนายสิทธากับจรูนน่ะของคุณนั่นแหละมาเป็นเท็จเพราะของเราเป็นของจริงเอาอะไรมาพิสูจน์ในเมื่อศาลยังไม่ได้ตัดสินแล้วมาไลฟ์สดว่าเจ้าเจ๊เกียวว่าลูกเพจ 5,000 คนต้องการให้เล่นเจ๊เกียวถามหน่อยว่าลูกเพจ 5,000 คนน่ะมีจิตสำนึกไหมเราเป็นเจ้าของลอตเตอรี่คุณไม่ฟังเจ้าของลอตเตอรี่คุณเอาส่วนใหม่ของร่างกายคิดแล้วทนายสิทธาเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าเนี่ยหน้าเหมือนหอยยังไม่กล้ามองหน้าพวกเจ๊เลยหน้าตาหอยยังไงหอยยังไงหอยอ่ะคิดเอาเองแล้วกันหน้าตาหอยมันอยู่ในกระดองอ่ะพวกสามเจ๊เนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเพราะเราพูดตามเรื่องจริงเข้าใจว่ารับหลังเนี่ยลูกผู้ชายนะก็ไม่พูดกันอย่างนี้หรอกแล้วลูกเพิงลูกเพจเบสโซเชียลอะไรเนี่ยถามว่าไอคนที่คิดแล้วไม่ได้อยู่เหตุการณ์เขาเรียกขยะสังคมนะขอฝากคุณถาวรนิดนึงแล้วก็ทนายผู้มีจรรยาบรรณนะคะสัจธรรมนะคะคุณธรรมนะช่วยชี้แจงนิดนึงไม่ถามนิดนึงว่าเขากล่าวหาว่าเราหนีไปอยู่ในรูหลบหนีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงพูดดิเก๊เกียวร้อยล้านหนีไหมนี่แหละไอประเภทว่ารับหลังเนี่ยต่อหน้าเนี่ยทำตาขยิบเนี่ยเจ๊เกียวนะเกียดมากเลยเพราะเจ๊เกียวนะอยู่ทุกวันเจ๊เกียวคนเกิดที่นี่พ่อแม่คนที่นี่โคตรเง่าคนที่นี่ไม่เคยหลบไปไหนเลยและไอ้ที่ในเฟซในโซเชียลที่บอกว่าที่จ้างมานะฝ่ายนู้นจ้างมาทำลายเจ๊เกียวหาว่าไปต่างประเทศเกิดมาเจ๊เกียวยังไม่เคยไปพ้นจากเมืองการเลยเจ๊เกียวขายอยู่ทุกวันทุกงวดทุกเดือนและประมาณทุกวันเนี่ยทนายก็รู้จักเจ๊เกียวมานานแล้วใช่ไหมแหมเรารู้จักผมกี่ปีแล้วว่าเดียวใช่
ล้วก็ที่สำคัญอ่ะมีทนายดีๆนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมน่ะมองความเป็นจริงอยู่ข้างหลังเจ๊เกียวที่ให้คำแนะนำเหมือนถาวรแล้วก็คนอื่นอีกอ่ะเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ว่าไปนะครับไม่คือสุดร้ายเนี่ยเราไม่ได้หนีไปไหนใช่ไหมไม่เคยหนีไปไหนเลยนะอยู่ทุกพวดแต่ไอ้คนที่มาว่าเราเนี่ยไม่เคยปรากฏตัวหน้าแผงเจ๊เกียวเลยชาวเล็กเนี่ยเขารออยู่ทำไมไม่มาล่ะเออกลับรับหลังทำไมไอ้ทนายหัวร้านใช่ไหมทั้งหมดเลยนั่นแหละเออไอ้ฝ่ายนู้นแหละทั้งหมดเลยไม่เห็นมันโผล่หัวโผล่หน้ามันนั่นแหละอยู่ในกระดองอยู่ในรูใช่ไหมแล้วคนการเนี่ยเขาเชื่อใครเป็นเจ้าของหวยคนการเนี่ยอ๋ออย่าว่าแต่คนการเลยเออคนเรียกว่า70กว่าจังหวัดเนี่ยพูดง่ายเลยนะคะ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเชื่อแม่ค้าค่ะเขาพูดคำนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะคำว่าเชื่อแม่ค้าไม่เอางี้เอางี้ประเด็นเลยถามว่าเราไม่ได้หนีใช่ไหมและคราวนี้ไอ้เราเนี่ยบอกว่าเราไปให้การเท็จแกล้งเท็จอะไรที่ไหนยังไงที่เขาจะแกล้งจับเราปิดข่าวเกี่ยวๆอยู่ทุกวันเนี่ยลองเล่าให้ฟังดิมันส่งออกไลฟ์สดอันนี้กองเชียร์ที่เกียวส่งมาให้ดูนั้นถามว่ามันเหมือนข้าที่เกียวมองนะพวกอันนี้ทำทุกวิถีทางที่จะคู่พยานทุกคนเลยให้เขาทำเลยครูแล้วกลัวเปล่ากลัวเปล่ากลัวไหมกลัวเขาไหมไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัวเลยให้มันทำมาเลยให้มันทำเยอะๆยิ่งดีมันจะได้โดนกลับเยอะๆเอาเทียนไปเลยไปขายหวยต่อรู้แล้วขายหวยนะพูดยาวแล้วเขาจะหาไว้เหรอสรุปคือตัวเราไม่ได้หนีใช่ไหมไม่เคยหนีเลยจะเก็บพูดเป็นเรื่องจริงทุกเรื่องไม่ได้หนีแล้วจะเก็บก็ไปเอามาตัดจะตัดด้วยไม่หนีแล้วคราวนี้ถามต่อว่าไอ้ที่เขาบอกว่าจะไปแกล้งจับเจ๊เกียวอย่างงู้นอย่างนี้เราเคยไปให้การที่ไหนยังไงลองเล่าให้ฟังดิอ๋อจะเกียวยังไม่เคยไปให้การที่ไหนเลยค่ะไปโหนกระแสสองครั้งมันไปร้ายแจ๊กเกียวค่ะว่าเป็นเจ้าแม่เงินกู้มั่งมีอิทธิพลมั่งสรุปเจ๊กเกียวนี่ไม่เคยไปให้การต่อพันธุ์สอบสวนเลยใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยพูดอะไรที่ความเท็จเลยมีที่ว่าเขาเชิญไปตอนแรกก็ไปให้การตามความจริงที่แจ๊กเกียวเห็นแล้วก็ได้ยินเท่านั้นเองค่ะอ๋อก็คือไม่เคยไปให้การพันธุ์สอบสวนเลยแล้วก็เคยไปแค่ออกผลกระแสนะครับกระแสวันนั้นไปไปกับเจ๊พัดค่ะที่ว่าถ้าทนายดังมาแกล้งความเนี่ยกลัวไหมเนี่ยโอ้ไม่เคยกลัวเลยค่ะกลัวมันไม่แจ้งกลัวไม่แจ้งใช่ไหมให้มันแจ้งเลยงั้นทำไมเขาว่าที่มันพูดเนี่ยว่าเราไปให้การต่อพันธุ์สอบสวนอย่างงี้มันพูดเท็จสิ่งนั้นน่ะนี่แหละอันนี้แหละที่ถามว่าจิตสำนึกของมันเนี่ยเป็นลูกผู้ชายแล้วโอ้เรียกมันเลยใช่ไหมเรียกมันเลยใช่ไหมมันเลยโอ้ที่เมืองการเขาเปลี่ยนชื่อนามสกุลมันหมดแล้วเออเปลี่ยนชื่อเป็นไงอ่ะเอาอยากรู้ใช่ไหมเออไม่รู้มันชื่ออย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพูดมากเลยเดี๋ยวพูดเมียนมาเขาเมียนมาเขายังไม่พูดไม่ เขาเรียกแต่ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะคะปากแปรเปล่าอยากฟังไหมอยากฟังไหมว่ามันชื่ออะไรเอามาเอาฟ้ามามาเขาก็บอกว่าศรัทธาเอี้ยมาเกิดค่ะไม่รู้ชื่อใครเราก็ไม่รู้นะคะโอ้ไฟไอหัวล้านไอตาขยิบนะเขาก็เรียกไอหน้าอัดไอหน้าอันทะกันหมดแล้วแล้วไม่รู้ว่าใครเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ที่เราไม่ทราบนะคะเนี่ยกองกำลังที่เก็บเขาเรียกกันทางนี้หมดแล้วเลยใช่ไหมไฟอีกคนที่ว่าเอาหวยไปขึ้นเนี่ยนะเขาเรียกไอเลอีเลเราก็ไม่รู้หมายถึงใครอันนี้ต้องถามแฟนคลับกันนะคะว่าคือใครที่เราไม่ทราบค่ะเอาเอางี้มันนานเดี๋ยวเขาจะว่ากำลังกินข้าวว่าเจ๊เกียวเจ๊พัดเจ๊ไลเจ๊บ้าบินยังอยู่ด้วยกันดีไหมอ๋ออยู่นี่ค่ะกำลังขายรถเล็กคนเป็นร้อยเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวแฟนคลับนี่ถ่ายรูปนี่โอ้โหลงไปไม่เยอะมากผมสั่งไว้สองเล่มอ่ะจะไปขายของผมนะเดี๋ยวถูกผมฟ้องเลยนะเจ๊นะขายเลยมีค่ะเจ๊เกียวนะถึงไม่ได้มีโควต้านะคะแต่ก็มีตังซื้อทำกินสุจริตนะไม่เหมือนไอ้คนบางพวกที่จะกินขี้โกงใส่ร้ายคนอื่นเขาอะสรุปเอาอย่างนี้พอแล้วพูดมากเดี๋ยวแม่เอาคือเจ๊เกียวร้อยล้านจริงนะไม่มีไม่หนีเจ๊เกียวคือยังไงที่ต่อหน้าเนี่ยมันหน้าเหมือนหอยกันเอางี้สรุปดูอย่าพูดเดี๋ยวเอาสูบสั้นอีกหนึ่งนาทีไม่ว่าไม่หนีใช่ไหมอันนี้นะเก็บปากให้ตื่นคุณถาวรในหลายคนก็เป็นทนายที่มีความสามารถแล้วก็มีจรรยาบรรณมีคุณธรรมนะคะที่มองให้เห็นว่าความจริงไม่จริงเป็นยังไงเจ๊เกียวฝากทนายทุกคนที่เรื่องนี้
ค่ะนิดนึงเรื่องนี้นิดนึงอันเนี้ยจะเกี่ยวอยากจะขอให้ช่วยพิจารณานิดนึงว่าความจริงเนี่ยถามว่าถ้าทุกคนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยคุณว่าคุกมีใช่ไหมแล้วถามแม่ค้าทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยทำกินสุจริตมีเงินไปลงทุนซื้อแพงขายแพงซื้อถูกขายถูกแล้วมาโดนไอ้คนพวกอันเนี้ยที่ทำตัวเหมือนโจรเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีขอความเมตตาให้ช่วยเหลือพวกเราให้คำแนะนำพวกเราได้ครับไม่มีปัญหาผมดูแลปกป้องเจ๊สุดชีวิตครับไม่ต้องห่วงครับนะผมพอตัวนะดูแลเจ๊ได้เจ๊รู้จักผมมาเป็น10ปีผมไม่เคยบอกใครเลยว่ารู้จักเจ๊มา10ปีเจ๊เกียวอ่ะครับปกติเจ๊เกียวไม่คิดเรื่องเนี่ยครับจะถึงตัวเจ๊เกียวเพราะหวยก็ไม่ใช่ของเจ๊เกียวนะครับแล้วก็คือเรื่องไม่ใช่เรื่องของเจ๊เกียวเป็นโควิชาไม่ใช่ลูกค้าเจ๊เกียวเจ๊เกียวไม่เอางี้พอแล้วแหละเอาแค่ว่าเจ๊เกียว100ล้านไม่หนีและก็ยังไม่กลัวการแกล้งความร้องทุกข์ไม่เคยให้การต่อพนักงานสอบสวนแต่เจ๊เกียวบอกอยู่อย่างนึงนะว่าเอาคืนแน่นอนก็แน่นอนถ้าเกิดครบสิทธิ์เดี๋ยวน้องก็ดูแลให้อยู่แล้วนะครับใช่ขอบคุณมากค่ะเอาแค่นี้นะไปขายลอตเตอรี่เนาะนะลอตเตอรี่ผม2เล่มไปขายนะค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่น้องครับนั้นเสียงเจ๊เจียว100ล้านครับนะซึ่งเป็นพยานคนนึงในคดีเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปให้การเลยนะตำรวจสวนก็ไม่รู้ว่าบอกว่าจะไปแกล้งจับเจ๊เจียวจะงู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ยืนยันได้ครับเกี่ยวร้อยล้านเสียงก็ชัดเจนนะฮะผมเพิ่งบอกว่าวันหนึ่งความจริงจะปรากฏละครลิงกำลังจะจบนะครับลิงเล่นละครนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมนายบุญถาวรต้องออกปกป้องนะครับเจ๊เจียวเจ๊เจียวเป็นคนที่ผมนี่สั่งหวยได้เดือนนี้ผมสั่งนะครับผมสั่งอะไรครับผมสั่งเป็นชุดเลยครับเป็นเล่มนึงแกขายผมเอาราคาทุนเก็บพันต้นไม่เอาอะไรเลยแกรับเป็นกองฉลากผมว่าเจ๊เกียวไม่เอาหรอกเอาค่าน้ำมันไปผมซื้อเนี่ย100ใบนะครับเป็นเล่มนะตั้งแต่00ถึง99เนี่ย 7,900 ให้แกไปเขาจะมีรายได้สันปีเดือนนี้ก็สั่ง2เล่มนะฮะผมสั่งเลย1582 1582คือเลข4ตัวข้างหน้า2คือเลข100ผมได้แน่คือถามว่าซื้อ100ใบเนี่ยถูกแน่นอนครับ1ใบเลขท้าย 2,000ถ้าออกหลักร้อยเป็นหลักเลข2ผมก็ได้อีก 4,000 เป็น 6,000 ถ้าออกข้างหน้า3ตัวผมได้ 400,000 นะฮะถ้าออกรางวัลที่1ก็6ล้านนี่ครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายวันนี้เกี่ยวร้อยล้านพี่สาวผมคนหนึ่งบอกว่าถูกกระทำถูกใส่ร้ายท้านะครับนี่ไปแกล้งความอย่าพูดลอยๆอย่าแกล้งความนี่ไปแกล้งเห็นไหมเกี่ยวว่าไม่ได้กลัวเขารออยู่เจ๊บ้าบินพรุ่งนี้ถึงเกียวเก๊บินโทรหาผมผมจะให้แม่ค้าหวยนี่ครับในตลาดเลสซิตี้โทรหาทุกวันละคนเพราะอะไรครับก็ให้เขาเนี่ยนะจะได้มีความมั่นใจว่าทนายบุญถาวรปัญญามณีโชตินี่ครับปกปักรักษาเขาได้คุ้มครองได้ไม่ต้องกลัวครับนะไอ้พวกกระนุนคะแนนให้มีปัญญาว่าความเนี่ยเห็นไหมครับเขาเข้าไปในห้องคดีผมห้องพิจารณาคดีผมพูดให้ฟังผมไม่เกี่ยวข้องตอนนี้ผมเริ่มเกี่ยวข้องแล้วครับเรื่องจะเป็นทนายให้กับผู้เสียหายนะครับสุภาพจริงครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่สมศรีผาธรรมพี่ชาติผาธรรมนะครับน้องชายพี่ศรีมาทานข้าวก็อาศัยร้านนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากเอาหัวทัชจุดานพอคุยเลยครับมาคุยเรื่องอาหารการกินดีกว่านะครับพี่น้องชัดเจนนะครับนะว่าเจ๊โจเนี่ยเขาไม่ได้หนีไม่ได้กลัวนะและเขาอยู่กันทุกทีมนะชัดเจนชัดแจ้งไอ้คุณที่สร้างภาพสร้างข่าวหยุดเสียแล้วละครลิงจบแล้วครับฝากครับนะถ้าไปเขา24อาหารอร่อยนะครับรสชาติเลิศอาหารอีสานบ้านเรานะครับร้านพุ่มไม้ไฮลาววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สุศรีผาธรรมพี่ชาติผมรู้จักแกเป็นการส่วนตัวนะครับรู้จักแต่พี่ศรีมาทานข้าวร้านแกนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังรับชมแชร์ไปครับเจ๊เกียวไม่ได้กลัวนะทีมงานเจ๊เกียวร้อยล้านทีมงานเจ๊บ้าบินทีมงานแม่ค้าขายหวยการท่าบริยังรอครับร้องเพลงรอครับนะต่อไปก็บอกว่ารอแล้วรอจะกล้าไปหรือเปล่าไปเหยียบพื้นที่เขาหรือเปล่านะครับตลาดลิซิตี้นะเจ้าของตลาดผมก็รู้จักนะครับจริงๆผมเป็นนักการเมืองเนี่ยเคยว่าความให้นักการเมืองในการท่าบริยังหลายคนรู้จักกลุ่มพวกนี้มานานแล้วครับแต่ว่ามันจังหวะเวลาต้องออกมาคุยออกมาพูดออกมาปกป้อง
ฝากถึงอะไรนะทนายพอพานเนี่ยที่เป็นอาจารย์ทนายอะไรอ่ะออกมาไลฟ์สดอย่างนี้ดิกล้ามาคุยกับผมอย่างนี้ไหมเก่งนะเก่งนะเป็นอาจารย์ธนงคนายเรียกคนรู้จักกันสุกงสุกรนี่ก็โอ้เฮียแล้วฝากถึงบกออกข้างแค่สภาในความนะครับพวกนี้ที่ไปด่าสภาในความต่อต้านสภาในความเนี่ยไม่สมควรที่มาอยู่ในสภานะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เล่าให้ฟังเป็นคนนี้นะครับขอบคุณครับหลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามท้ายคลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ